อาจารย์อธิบายต่อจากประเด็นเรื่องของขอบเขตแผนกลยุทธ์แล้วก็ฐานการปฏิบัตินะคะอาจารย์อาจจะต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์เล็กน้อยเนาะคราวนี้ขอบเขตของแผนกลยุทธ์แล้วก็ฐานการปฏิบัติเนี่ยเราก็มานั่งดูเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็คือเงื่อนไขขีดจำกัดด้านเป้าหมายหรือว่าแผนงานก็คือระยะเวลาของเป้าหมายของแผนงานเนี่ยอาจจะต้องวางระยะเวลาของเป้าหมายของแผนงานให้มันสั้นลงแต่ว่าได้ประสิทธิภาพจากแผนงานที่อยากจะใช้นานๆน่ะนะก็คือจะ2ปี3ปีเนี่ยแผนงานเราจะต้องปรับนะกระชับเพิ่มมากขึ้นน่ะ3เดือนนะอาจจะเป็น1ปีครึ่งปีแล้วค่อยมาดูแผนงานว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ไหมโดยเฉพาะช่วงโควิด19เนี่ยค่ะแล้วก็ขอบเขตองค์กรหรือเป้าหมายของแผนงานเนี่ยนะจะต้องมีการปรับแน่นอนเมื่อวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามเข้ามาค่ะยิ่งยกตัวอย่างแหละในช่วงของโควิด19เข้าเนี่ยเรื่องของเป้าหมายแล้วก็แผนงานของการทำงานเนี่ยก็ต้องวางเป้าหมายใหม่แล้วก็ทำให้แผนงานมันรวดเร็วกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะก็ปรับวิธีการทำงานกันเยอะแยะมากมายนี่แหละแล้วก็มาดูเงื่อนไขและขีดจำกัดในการปฏิบัติค่ะในการจัดทำแผนอันนี้ก็จะมี2 อย่างนะเวลาที่เราสังเกตก็จะมีเป้าหมายแล้วก็มีการปฏิบัติทั้ง2 ส่วนเลยค่ะเนี่ยเวลาที่เราดูนะก็เริ่มจากการวางแผนแล้วค่อยมาปฏิบัติคราวนี้การปฏิบัติก็คือฐานในการปฏิบัติการจัดทำแผนนะเราจะจัดทำแผนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็ข้อจำกัดของการนำทรัพยากรเนี่ยที่มีเนี่ยมาใช้ในการจัดทำแผนทรัพยากรที่อาจารย์พูดถึงก็บอกไปแล้วนะตั้งแต่ staffing ก็คือเรื่องของบุคลากรค่ะเรื่องของเงินทุนค่ะเรื่องของ alliance ก็คือพันธมิตรค่ะเรื่องของ partner คู่ค้าคู่แข่งพวกนี้ค่ะเราก็ต้องไปนั่งดูว่าเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะไปด้วยกันได้บางทีคู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรที่ดีก็ได้ในช่วงของการทำธุรกิจในวิกฤตโควิด19เวลาจะจับมือกันแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันนะคะไม่ให้เกิดการกระทบกับสิ่งอื่นๆมากจนเกินไปอันนี้คือมิติค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของการปฏิบัติการที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนบอกอาจารย์มันจะไปเขียนแผนนะจะไปเขียนเรื่องของการทำสมมติฐานได้ไงกลับมาดูค่ะนิสิตเรียนในรายวิชา0376341ก็คือระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวมาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าเอาให้มันชัดๆเลยว่าเวลาที่เราจะมาประยุกต์นะองค์ความรู้แล้วก็เชื่อมโยงองค์ความรู้ใน2รายวิชานี้มันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วจะเอามาใช้ในการจัดทำสมมติฐานค่ะในการทำกลยุทธ์ธุรกิจยังไงเนาะคราวนี้มาดูโดยปกตินิสิตเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของสมมติฐานในการทำงานวิจัยเวลาที่เราทำธุรกิจนะในส่วนของการวางแผนเนี่ยก็คือส่วนในการเขียนนะสมมติฐานแต่เวลาที่เราทำวิจัยเสร็จปุ๊บนั่นคือการเหมือนกันทำวิจัยเสร็จปุ๊บก็คือเปรียบเทียบก็คือการทำธุรกิจนะในส่วนของข้อมูลความเป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนนะสมมติฐานในการทำธุรกิจเราก็ไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานในการทำวิจัยนะสมมติฐานมันมีอยู่2แบบก็คือ non hypothesis นะคะก็คือสมมติฐานว่างนะเขาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือ S0 นะคะแล้วก็สมมติฐานทางเลือกก็คือ alternative hypothesis ค่ะก็คือ H1 อาจารย์ให้แบบนี้บางที่อาจจะเป็น S0 อันนี้ก็ HA HB SC อันนี้ก็ H1 S2 S3 ก็แล้วแต่ค่ะอันนี้อาจารย์ให้เขียนให้เป็นไกด์ดูก่อนค่ะสมมติฐานว่างคืออะไรสมมติฐานว่างก็คือสมมติฐานที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในการทำธุรกิจคือเราตั้งไว้แล้วว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจเนี้ยนะมันประสบความสำเร็จในช่วงโควิด19ปรากฏมันทำไปแล้วนะมันไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้คือสมมติฐานว่างคือทำไปแล้วเนี่ยเจ๋งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็น alternative hypothesis ก็คือสมมติฐานเลือกตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นคำตอบของการทำธุรกิจปรากฏทำมาปุ๊บมันอาจจะเกินความคาดหมายนะหรือว่ามันประสบความสำเร็จดังที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันก็คือ H1 เข้าสู่สมมติฐานเลือกอันนี้ก็คือวิชาที่นิสิตเรียนมานั่นแหละอาจารย์แค่เอามาปรับให้ดูว่าไอ้คำว่าสมมติฐานเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าในเชิงปฏิบัติเราทำกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลื่อนก่อนนะคะคณิตสมมติฐานคืออะไรนะย้ำนะสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบไว้ก่อนว่ามันควรที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงหลังจากที่ลงมือทำนะธุรกิจเสร็จแล้วหรือว่าหลังจากที่เราลงมือทำการวิจัยเสร็จแล้วมันอาจจะไม่เป็นผลตามที่เราคาดการเอาไว้ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะคราวนี้ยกตัวอย่างนะการตั้งสมมติฐานในการทำธุรกิจผสมเครื่องดื่มภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้ดูก่อนค่ะ
เริ่มจาก S0 ก่อนนะเดี๋ยวไปเซฟมาก่อนขี้เกียจไงพอไหม S0 เวลาที่เราตั้งค่ะเราจะตั้งว่าการทำโดยปกติเนี่ยผสมเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มมันมี2แบบค่ะตีความก่อนนะเครื่องดื่มมี2แบบแบบไหนไงเดี๋ยวนะโอเคเป็นความรู้เรื่องการผสมเครื่องดื่มนะคะการผสมเครื่องดื่มนะแบ่งออกเป็นนะสองแบบนะก็คือนะหนึ่งแบบการผสมเครื่องดื่มที่มีนะแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอันที่สองอันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือนะนะลบแป๊บนึงที่สองคือการผสมเครื่องดื่มนะคะผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเป็นส่วนผสมเวลาที่เราจะทำธุรกิจนะอันนี้คือยกตัวอย่างค่ะอันนี้ใส่สีแดงไว้ก่อนอันนี้สิจะได้ไม่วินไม่ไปแฮะมันปลาเจ้าเห่านี่ไงแป๊บหนึ่งเลยได้ละคราวนี้เวลาที่เราทำจะทำธุรกิจในช่วงโควิด19นะ1ห้ามนั่งในร้านนะคือถ้าเป็นช่วงแรกๆนะบอกเลยว่าห้ามนั่งในร้านห้ามมั่วสุมอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของนะการเว้นระยะห่างไม่ว่าจะเป็นการดื่มอะไรก็ตามค่ะคราวนี้การผสมเครื่องดื่มเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนถ้าเราทําธุรกิจนี้ในช่วงโควิด19คือการผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คราวนี้การผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลกับการผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเขาเรียกว่ามอกเทลอันนี้องค์ความรู้ที่เราต้องดูก่อนนะนี่วิธีการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศก่อนค่ะพอเราทราบองค์ความรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะผสมเครื่องดื่มมันมีวิธีการผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเราใช้วิธีการในการผสมเครื่องดื่มได้เหมือนกันเชคสเตอร์พวกนี้นะคะได้เหมือนกันเชคก็คือการเขย่าสเตอร์การคนเบรนก็คือการปั่นนะมีอะไรอีกมีบริวค่ะมีบิวติ้งก็คือการหลิมมีวิลเลนก็คือการสร้างองค์ประกอบบิวกับเพิร์ลก็คือการเทอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันคราวนี้อันนี้ HO เวลาที่เราจะทำเนี่ยข้อมูลแค่นี้มันไม่เพียงพอเราต้องไปดูเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคของคนด้วยว่าคนเขาต้องการบริโภคที่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมไหมหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลเน้นเรื่องของสุขภาพในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนก็ดื่มทั้งสองอันนี้แหละม็อกเทลก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะเน้นเรื่องของสุขภาพหากับคนที่ดื่มค็อกเทลคนที่ดื่มค็อกเทลเนี่ยมันก็กลายเป็นการตอบโจทย์นะยกตัวอย่างเช่นมีสถานประกอบการค่ะอยู่แห่งหนึ่งที่ตอนนี้ประกาศแล้วว่าเฮ้ยโดยปกตินะฉันขายเฉพาะเครื่องกาแฟค่ะขายเฉพาะกาแฟโกโก้พวกนี้นะตอนนี้ก็เลยขยายนะขยายไลน์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีการขายในส่วนของเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เป็นลักษณะของค็อกเทลนะเป็นการสร้างไลน์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำธุรกิจเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งก่อนว่ามีค่ะคราวนี้ S0 เวลาที่เราตั้งสมมติฐานเนี่ย S0 ก็คือสมมติฐานว่าเราที่ตั้งเราตั้งว่ายังไงค่ะแล้วคืออันเนี้ยคือตัวอย่างนะแต่จริงๆแล้วนี่สิต้องไปหาองค์ความรู้ในเรื่องของการทำการผสมเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นว่าจำนวนคนที่ดื่มค่ะเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลกับค็อกเทลพวกนี้นะคะจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงมันถึงจะเป็นส่วนประกอบในการทำธุรกิจเพิ่มเติมได้มากขึ้นค่ะไปดูสถิติไปดูของกราฟของคนที่ดื่มนะในสังคมปัจจุบันเราด้วยนะคะคราวนี้ S0 เราจะเขียนว่าเนี่ย S0 เนี่ยคือการทำธุรกิจค่ะผสมเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มค่ะ
ประเภทค็อกเทลนะในร้านกาแฟในร้านกาแฟเนี่ยไม่มีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจไม่มีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจได้สำเร็จอันนี้นะคะ S0 เราจะตั้งไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ว่าS0 นะสมมติฐานว่างเนี่ยจะว่าการทำธุรกิจผสมเครื่องดื่มประเภทประเภทค็อกเทลในร้านกาแฟเนี่ยไม่มีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจได้สำเร็จค่ะคราวนี้ H1 ล่ะ H1 ก็คือสมมติฐานเลือกนี่อาจารย์ไปยืมก่อนนะคัดลอกค่ะ H1 เขียนว่าอะไรก็ต้องตรงข้ามเพราะเป็น alternative H1 ก็คือนะการทำธุรกิจค่ะผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลในร้านกาแฟนะมีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจได้สำเร็จอันนี้คือเวลาที่เราเขียนเราเขียนเป็นแกนกลางไว้ก่อนค่ะแต่คราวนี้ต้องมาขยายนะการทำธุรกิจผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลในร้านกาแฟนะมาเพิ่มสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะโควิด-19 นะไม่มีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจได้สำเร็จอันนี้เราก็มาเพิ่มตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็ยืมมาพูดง่ายๆคือถ้าในช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยแล้วฉันเอาแนวคิดพวกนี้มาใช้อีกมันอาจจะสำเร็จก็ได้ค่ะนี่เสร็จแล้วถามว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยมันจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันมันก็ต้องมีการทดลองนะทดลองปฏิบัติก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราทำการวิจัยได้ทำการทดลองทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จตามที่เราเขียนไหมถ้ามันประสบความสำเร็จการตามที่เราเขียนก็กลายเป็นว่ามันยอมรับ H1 นะก็คือเหมือนกับที่พวกเราเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแหละคำว่ายอมรับ H1 ก็คือโอเคยอมรับว่ามันทำได้จริงนะแต่ถ้ามันทำไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยมันยอมรับ S0ค่ะก็คือยอมรับว่าเฮ้ยมันทำไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จในช่วงโควิด19ค่ะกับนี่มี2อันถ้าประสบความสำเร็จก็ยอมรับ H1 แล้วก็ปฏิเสธ S0 ไปแต่ถ้าในกรณีที่ทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็ยอมรับ S0 แล้วก็ปฏิเสธ S1 ค่ะอันนี้คืออาจารย์ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง2รายวิชาเวลาที่นิสิตเนี่ยเอาองค์ความรู้ในศาสตร์ของบริหารธุรกิจเนี่ยค่ะแล้วก็ศาสตร์ของการทำวิจัยมาใช้ในสภาพจริงๆของการทำงานก็คือการที่เราจะเอามาทำธุรกิจเนี่ยเราก็มาตั้งสมมติฐานS0 H1 ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเราก็ต้องมีการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตมันจะมีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะบริหารจัดการยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคาดการณ์การทำธุรกิจในอนาคตด้วยนะคะคราวนี้สำหรับบทที่5เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างวิธีการในการเขียนสมมติฐานนี่แหละเป็นแบบนี้แล้วก็ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเรียนนิสิตเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปในบทถัดไปนะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะคะซึ่งแต่ละบทตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกกรณีนะดังนั้นในบทที่สำคัญมากๆที่นิสิตจะต้องไปทำความเข้าใจอ่ะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆก็คือบทที่2กับบทที่3ส่วนเรื่องของการเขียนสมมติฐานอะไรพวกนี้เราสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนสมมติฐานในที่อาจารย์เขียนให้ดูได้ S0H1 ก็เอามาจากวิชาระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็เราก็มาใช้ในการทำธุรกิจของเราจริงๆอันนี้คือวิธีการประยุกต์ของความรู้นะคะเดี๋ยวในบทที่6เนาะอาจารย์จะค่อยอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะ